สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตน Horacle Energy และ The Spa ดวงนะคะช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปแล้วได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกคนเข้ามาพบกับพี่อากาศในหัวข้อความฝันและเป้าหมายที่คุณตั้งเป้าไว้จะสำเร็จภายในปี2564นี้หรือไม่นะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วเลือกมา1ใบจาก1ทางซ้าย2ตรงกลางและ3ใบทางขวาสุดนะคะพร้อมยัง1 2 3สำหรับผู้ที่เลือกหมายเลข1นะคะความฝันและเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้นะจะสำเร็จภายในปี2564มั้ยเรามาดูกันเนาะสามารถสำเร็จและตั้งใจได้นะเพียงแต่ว่าคุณน่ะต้องตั้งใจเรียนรู้และศึกษานะคะเพราะไพ่บอกได้แค่ว่าคุณเริ่มคิดที่จะลงมือเรียนรู้และเริ่มลงมือทำซึ่งมองว่าคุณน่าจะคิดมานานแล้วเพียงแต่ว่าคุณยังไม่ได้ตั้งใจขยันให้เต็มที่มากเท่าที่ควรนะคะไม่มุ่งมั่นมากเท่าที่ควรดังนั้นแล้วนะมีสิทธิ์ที่จะไม่สำเร็จภายในปี2564ได้มากนะแต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกว่าคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณเริ่มเรียนรู้ตอนนี้แล้วแล้วคุณตั้งใจลงมือทำอย่างเต็มที่โดยไม่ลังเลนะคะคุณจะประสบความสำเร็จได้ไหมบรรลุเป้าหมายได้ไหมในเรื่องความฝันที่คุณวางเอาไว้ภายในปี2564นี้นะคะบอกได้เลยว่าได้นะได้เลยล่ะค่ะเพราะจากเด็กน้อยคนนี้เปลี่ยนมาเป็นราชินีคนนี้นะคะคุณต้องมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วเหนื่อยมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบอกได้เลยว่าถ้าคุณทำได้นะละเอียดรอบคอบแล้วมีความสามารถในการบาลานซ์ได้นะคะคุณน่ะจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจหวังภายในปี2564นี้เลยนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ตั้งใจแล้วก็อ่ะเรามาดูกันว่าเธอคุณทำเล่นๆหยุดๆแล้วมันจะสำเร็จไหมคุณจะเป็นยังไงภายในปี2564นี้นะคะเราเรื่องความฝันและเป้าหมายนะมันก็จะยังอยู่ที่เดิมนะคะมันก็จะไม่ก้าวไปข้างหน้านะบอกได้เลยว่าก็จะอยู่ในระดับเดิมก็แค่โตขึ้นมานิดนึงแต่ก็ได้เท่าเดิมในสิ่งที่คุณทำเท่านั้นเองก็จะวนอยู่เท่าเดิมไม่โตไปมากกว่านี้นะดังนั้นแล้วนะอ่ะถ้าไพ่ให้คำแนะนำถ้าเกิดคุณลงมือทำแล้วอย่างที่บอกคุณจะสำเร็จนะคะแต่ถ้าเกิดคุณทำหยุดเล่นๆก็จะเป็นอย่างนี้นะดังนั้นแล้วอ่ะเรามาดูกันว่าถ้าในเรื่องการถ้าคนหวังในเรื่องการงานคุณมีเป้าหมายในเรื่องการงานคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานภายในปี2564นี้ไพ่จะแนะนำคุณว่าอย่างไรคุณควรที่จะทำอย่างไรนะคะคุณถึงจะสำเร็จตามฝันและเป้าหมายของคุณที่คุณต้องการในเรื่องการงานนะคุณต้องใช้ความสามารถและเสน่ห์ที่คุณมีนะคะในการไปติดต่อเจรจากับคนที่อยู่รอบข้างนะคะสร้างความสามารถของคุณขึ้นมาแสดงให้คนอื่นเขาเห็นนะว่าคุณเก่งอะไรคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรสมาร์ทแบบไหนนะคะแล้วก็บางอย่างต้องทำตัวลึกลับให้เป็นนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเก็บเรื่องบริหารน่ะบริหารทุกอย่างเก็บออมให้เป็นในเรื่องการงานนะพอการงานดีความมั่นคงดีคุณต้องรักษาตำแหน่งของคุณให้อยู่คุณต้องมีความตั้งใจจริงๆนะเพราะผู้ชายคนนี้ถือทุกอย่างไว้เลยเห็นไหมคะแล้วยังมีทุกธาตุรวมกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องมิกให้เป็นบาลานซ์ให้เป็นและดึงดูดให้เป็นนะคะถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยคุณก็อย่าย่อท้อนะคุณต้องมีการแข่งขันขึ้นไปอีกเยอะนะคะอย่างที่บอกนะใช้เครือข่ายให้เป็นนะคะอย่ากลัวนะไพ่บอกเลยว่าคุณอะเจอปัญหาอุปสรรคเยอะแน่ๆนะคะถ้าในเรื่องการงานแต่ถ้าคุณบาลานซ์ได้ทุกอย่างนะคุณจะประสบความสำเร็จก้าวพ้นขวากหนามไปได้นะคะส่วนในเรื่องความรักถ้าคุณตั้งเป้าหมายในเรื่องความรักเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกคุณว่าอย่างไรนะคะในเรื่องความรักให้ประสบความสำเร็จภายในปี2564นะผู้ที่เลือกหมายเลข1ทำตัวให้น่ารักเลยค่ะสดใสรื่นเริงนะปกติแล้วผู้ที่เลือกหมายเลข1เนี่ยไหนดูซิคุณน่ะเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ยขออีก2ใบทำไมไพ่ถึงได้บอกว่าให้คุณออกไปเจอเพื่อนฝูงออกไปทำตัวให้สดใสรื่นเริงน่ารักมีความสุขสนุกสนานแบบเด็กๆนะแล้วยังไงอีกมีความอ่อนโยนใจดีนะคะแล้วก็
ัดศึกษาขยายความมั่นคงตัวเองให้เยอะๆนะคะเปลี่ยนแปลงสถานะนะให้มากๆสร้างความมั่นคงให้ตัวเองหนึ่งในนั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆเลยไพ่บอกแบบเนี้ยคุณน่ะเป็นคนที่น่ารักนะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ขันคุณเป็นคนที่ทุกคนน่ะสามารถหลงรักคุณได้ง่ายนะคะในเรื่องความรักแล้วอ่ะดังนั้นแล้วอ่ะคุณอย่าใจอ่อนให้ใครง่ายๆนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มาปุ๊บใครพูดอะไรคุณจะเชื่อใครพูดอะไรคุณจะฟังนะดังนั้นแล้วอ่ะจะกลายเป็นคนที่เชื่อคุณง่ายแล้วคุณจะโดนหลอกง่ายด้วยเหมือนกันขอให้ศึกษาให้ดีๆในเรื่องความรักค่ะคุณไม่ได้มีแค่ตัวเลือกแค่คนเดียวนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะตัดสินใจไม่ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนถ้าไม่ดีก็แค่เดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเกิดเขาดีอยู่แล้วแต่ยังมีปัญหาที่จะในการก้าวไปต่อมีจุดมุ่งหมายยังไงก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะคุณจะได้ไม่ต้องมาน่าเสียใจทีหลังนะอ่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องการเงินนะคะการเงินถ้าจะให้สำเร็จในปี2564เธอจะแนะนำผู้ที่เลือกหมายเลข1ว่าอย่างไรนะใบแรกการเงินค่ะคุณต้องกล้าที่จะลุยกล้าที่จะตั้งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจในการลงมือลงแรงลงทุนและทำเลยนะไม่ต้องกลัวมีความเด็ดเดี่ยวนะคะในเรื่องการเงินคุณต้องมีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจคุณต้องหมั่นเก็บหอมรอมริบนะคะเหนื่อยมาแล้วลงทุนให้ถูกลงทุนให้เป็นลงทุนในอสังหาก็ได้เนาะพื้นที่ติดน้ำหรือเป็นการต่างประเทศคุณก็สามารถทำได้นะบอกได้เลยเพราะว่าไพ่สองใบนี้มาเนี่ยคุณอาจจะอยากศึกษาเรื่องหุ้นอาจจะศึกษากองทุนนะคุณสามารถทำได้ด้วยดีนะคะให้มันมีการเจริญงอกงามขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมไพ่ก็บอกเหมือนกันว่าอย่ากลัวที่จะออกไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและติดต่อเจรจาสื่อสารหาลู่ทางในการเติบโตนะคะเรามาดูกันว่าแล้วถ้าเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ใน3เรื่องนี้นะไพ่จะแนะนำอย่างไรนะคะให้คุณประสบความสำเร็จภายในปี2564ของผู้ที่เลือกหมายเลข1ก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวไปนะคะคุณอย่ารู้สึกเบื่อไปก่อนนะเพราะตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณท้อแท้คุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรหรือผลตอบแทนดีเท่าที่ควรนะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าน้ำซึมบ่อทรายนะคะถึงจะมีน้อยๆแต่มันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการโตดังนั้นขอให้อดทนเหมือนการปลูกต้นไม้นะคะแล้วคุณจะได้เก็บเกี่ยวได้นานๆนะคะเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะแล้วก็กล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งทะยานไปข้างหน้าจิตของคุณมีความอิสระด้วยตัวของคุณเองนะคะดังนั้นแล้วคุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะถึงแม้คุณจะรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวนะแต่ตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณที่มีความเห็นไหมคะมุ่งมั่นเข้มแข็งเนาะผู้ชายคนนี้ก็มีนกเป็นพาหนะบินไปข้างหน้านะคะดังนั้นแล้วคุณต้องกล้าที่จะทะเยอทะยานลุยออกไปให้เต็มที่นะคะเพราะคุณมีไอเดียที่ดีเห็นไหมคะไพ่ก็บอกเลยว่าฝึกเยอะๆค่ะมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วคุณจะได้อย่างที่คุณต้องการเป้าหมายจะประสบความสำเร็จสะสมไปเรื่อยๆเพราะว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็สะสมสกิลของเขามาแล้วเยอะขนาดนี้เหลือแค่อีกหนึ่งเหรียญอีกนิดนึงคุณก็จะสำเร็จแล้วก็ขอให้ตั้งใจให้เต็มที่นะคะผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาผู้พิทักษ์ผู้ที่อยู่รายล้อมตัวคุณนะคะเทพทั้งหลายผู้ที่คอยช่วยเหลือคุณพระเจ้าที่คอยดูแลคุณอยู่นะต้องการที่จะบอกอะไรสื่อสารอะไรในเรื่องความฝันและเป้าหมายที่คุณตั้งใจให้สำเร็จภายในปี2564หรือพยายามให้สำเร็จภายใน2ปี2564นี้สำหรับผู้ที่เลือกหมายเลข1นะคะใบแรกนะคะขอให้ฟังในที่นี้ฟังเสียงจิตใจตัวเองฟังเสียงของคนรอบข้างฟังเสียงส่วนที่ลึกอยู่ข้างในที่สุดนะคะบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงกระซิบบางอย่างเพื่อที่จะทำให้คุณก้าวต่อไปในจุดที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ได้เยอะขึ้นนะคะจากการฟังบทเพลงบางเพลงก็สามารถที่จะทำให้คุณก้าวไปตามความฝันได้นะคะนะคะกล้าที่จะถามนะคะคุณอย่ากลัวที่จะถามการถามเนี่ยจะทำให้คุณน่ะพบเจอคำตอบได้ง่ายที่สุดถามจากผู้รู้
ถามเหมือนคนที่ไม่เคยรู้แล้วคุณต้องการเรียนรู้ให้คุณมีสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองและกล้านะคะผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีฟ้าใส่กระโปรงสีแดงนะคะและทัดดอกไม้มันดูอาจจะไม่เข้ากันเลยนะแต่ท่านก็มีความมั่นใจในตัวเองว่าฉันแต่งแล้วฉันสวยฉันดูดีนะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในความฝันความหวังเป้าหมายที่คุณตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะอย่าท้อแท้ถึงแม้มันจะดูช้าไปหน่อยแต่ก็มาแน่นอนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลข2นะคะว่าผู้ที่เลือกหมายเลข2เนี่ยความฝันและเป้าหมายที่คุณตั้งความหวังไว้เนี่ยจะสำเร็จได้ไหมภายในปี2564นี้นะคะไพ่บอกว่าคุณสำเร็จได้นะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลารอหน่อยนะคะการสำเร็จของคุณได้ครั้งนี้นะคะจะต้องได้รับการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคนรอบข้างนะเป็นความสำเร็จที่มาช้าแต่มาแน่นอนนะคะอาจจะต้องอดทนรอหน่อยนะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างดีนะคะเรามาดูกันว่าในเรื่องการงานไพ่จะบอกคุณว่าอะไรนะคะหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จภายในปี2564นี้เลยเนาะโดยที่นอกจากพึ่งพาคนอื่นแล้วคุณจะต้องใช้ทักษะสกิลอะไรในการช่วยเหลือให้ตัวเองประสบความสำเร็จตามความฝันและเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในปี2564นี้นะคะใบแรกนะคะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะสไลด์นะคะเห็นพระอาทิตย์ที่เที่ยงวันเนาะแล้วก็กล้าที่จะลงมือเริ่มทำอะไรใหม่ๆรับโอกาสใหม่ๆนะคะและมุ่งมั่นตั้งใจอย่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเหนื่อยแต่เห็นผลสำเร็จเหนื่อยแต่คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีในเรื่องการงานนะดังนั้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าคุณจับดาบแล้วอ่ะคุณเริ่มลงมือทำแล้วอ่ะค่ะอย่ายอมแพ้นะคะกล้าที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเปิดรับโอกาสใหม่ๆเห็นความฝันของตัวเองชัดเจนนะคะคุณอยากให้เป้าหมายของคุณในเรื่องการงานคุณไปถึงที่ตรงไหนนะคะก็ต้องฉายความสามารถของคุณออกมาให้มันโดดเด่นถึงจะสามารถที่จะทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆแล้วก็รับเอาไว้คว้าเอาไว้แล้วลงมือลุยทำให้เต็มที่ใช้ทักษะของตัวเองให้เต็มที่นะคะเหนื่อยหน่อยนะแต่ประสบความสำเร็จแน่นอนในเรื่องงานนะคะแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยดาบเมื่อไหร่นะคะแทนที่คุณจะถึงนะกลายเป็นว่าอีกนิดเดียวคุณจะถึงแล้วก็ไม่ถึงเลยนะคะทิ้งไปแล้วคุณก็ต้องมาเริ่มสร้างใหม่นะเรามาดูกันว่าในเรื่องความรักนะคะถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักของผู้ที่เลือกหมายเลข2ดูซิว่าไพ่จะแนะนำว่าอย่างไร Why คุณมีอะไรติดค้างอยู่ในใจหรือเปล่าคะผู้ที่เลือกหมายเลข2คุณต้องพังทลายตัวตนของคุณก่อนนะคะพังทลายกรอบเดิมๆแบบเดิมๆที่คุณเคยคิดเคยวาดเอาไว้ตีกรอบตัวเองเอาไว้อะออกไปให้หมดนะคะแล้วกล้าที่จะแหกมาแหกคอกมาอย่ากลัวนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสร้างฐานะของคุณทำตัวคุณให้ดูดีให้ดูมีอะไรอ่ะนะลงทุนลงแรงแบบที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขไว้นะคะแล้วก็นี่เห็นไหมถ้าเกิดเขารู้สึกว่าความรักของคุณคนนี้เขาไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคุณพังมันทิ้งไปแล้วคุณก็ออกไปหาคนใหม่ที่ดีกว่านะคะเปิดออนไลน์ของคุณนะคะโลกออนไลน์ของคุณโซเชียลของคุณให้มากๆนะแล้วคุณน่ะจะเจอคนที่ใช่เข้ามาแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์มันเป็นพิษดูแล้วไม่มีอนาคตหรือไม่สามารถไปต่อกันได้นะคะคุณก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจเข้มแข็งนะแล้วก็ออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีของคุณเลยนะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องความรักได้นะคะมีการเปลี่ยนสถานะนะคุณต้องกล้าที่จะแหกข้อของตัวคนเองก่อนนะคะเรามาดูกันว่าในเรื่องการเงินในเรื่องการเงินหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จเลยของผู้ที่เลือกหมายเลข2ในปี2564นี้ไพ่เขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะคะตุ๊บวายตัวเองใช้เงินกันยังไงอ่ะเบอร์2ทำไมคุณรู้สึกว่าคุณมีภาระหนี้สินเยอะจังเลยนะคะคุณต้องกล้าที่จะจบก่อนนะคุณต้องกล้าที่จะหัดปฏิเสธแล้วก็เคลียร์หนี้สินที่คุณมีทุกอย่างให้ออกไปดึงออกดึงดาบออกทีละเล่มนะคะจบการช่วยเหลือคนอื่นนะที่มันมากเกินไปนะคะ
เพราะคุณเป็นผู้ให้ที่ให้เยอะมากเกินไปจนคุณแบกรับหนี้ตัวเองหรือเปล่าเนาะให้คนอื่นมากก็อย่าลืมให้ครอบครัวสร้างฐานะให้ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจดีนะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่แบบแบกรับทุกอย่างมากเกินจนคุณไม่กล้าปฏิเสธด้วยนะคะดังนั้นแล้วนะถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่เป็นคนที่มีมากแล้วคนอื่นมาขอความช่วยเหลือจนคุณไม่มีความประสบความสำเร็จในเรื่องเงินก็คือคุณเป็นคนที่ขี้เกียจไม่ตั้งเป้าหมายไม่ขยันให้ชัดเจนที่จะวางแผนทางการเงินอย่างไรให้มันมีความมั่นคงเนาะแล้วก็ขยันแบบว่าขอเงินที่บ้านไม่ลงมือสร้างสิ่งที่ตัวเองมีนะคะให้มันมั่นคงให้ตัวเองสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เนาะดังนั้นแล้วคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อนนะคะแล้วถ้าหากคุณคิดที่จะทำนะคุณทำเกี่ยวกับอาหารครอบครัวสิ่งของที่ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนคุณก็สามารถสร้างรายได้จากตรงนี้ได้นะคะถ้าศักดิ์ฝีมือการดูแลของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่สามารถหาได้เหมือนคุณต้องใช้ทักษะความสามารถที่เด่นของคุณมาสร้างในเรื่องการเงินนะบอกได้เลยว่าให้ตัวเองบ้างนะคะอย่าให้คนอื่นเขาหมดเนาะเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีพอคุณให้ปุ๊บคุณไม่ทวงเขาด้วยอ่ะอย่าให้ยืมเลยนะคะหนึ่งในนั้นห้ามให้ใครยืมเงินเป็นกฎเหล็กสำหรับคุณเลยนะคะคนที่เลือกเบอร์2เรามาดูกันว่าถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องเหล่านี้นะไพ่เขาอยากจะแนะนำอะไรผู้ที่เลือกหมายเลข2นะคะอ่ะเรามาดูกันว่าถ้าไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องอื่นๆจะแนะนำยังไงให้ผู้ที่เลือกหมายเลข2ประสบความสำเร็จตามฝันและเป้าหมายที่หวังไว้ในปี2564นี้ชึบกล้าที่จะลงทุนเรียนรู้เปลี่ยนแปลงนะคะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้มากๆก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเพราะไพ่บอกได้เลยว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความรู้นะคะคุณต้องกล้าที่จะเรียนรู้ให้มากๆนะคะอย่ากลัวนะอย่าถูกหลอกอย่ารู้สึกว่าคุณจะโลภว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีของคุณมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณลงทุนแล้วอ่ะช่วงแรกอ่ะโอเคคุณได้กำไรดีแต่พอถึงเวลานะจุดนึงอ่ะคุณไม่มีวางแผนต่อไปว่าอนาคตคุณกิจการของคุณจะเติบโตไปในรูปแบบไหนอ่ะมันก็จะทำให้คุณอ่ะล้มเหลวได้นะคะดังนั้นแล้วก็อยากเลือกขึ้นมาเป็นกระต่ายขาวที่โตขึ้นไปหรือจะมาเป็นกระต่ายดำลงมาใหม่ในกรงล้อแล้วคุณไม่เหลืออะไรเลยตัดสินใจให้ดีๆนะคะอ่ะไม่ต่อมามุ่งมั่นตั้งใจเลยค่ะไพ่ใบนี้บอกเลยว่าใช้ทักษะฝีมือความสามารถนอกจากศึกษาหาความรู้ของคุณแล้วเนี่ยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของคุณที่คุณมีในการที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะคะบุกตะลุยไปเลยค่ะอย่ากลัวนะแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้อื่นด้วยนะคะทำด้วยความสุขทำด้วยความสนุกสนานแล้วคุณน่ะจะประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณต้องการนะผู้ที่เลือกหมายเลข2เรามาดูกันว่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้พิทักษ์ทั้งหลายของคุณต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณพระเจ้าของคุณนะคะต้องการที่จะสื่อสารต้องการที่จะมีสัญญาณอะไรเพื่อที่จะบอกคุณว่าสิ่งนี้คุณควรที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวคุณแล้วนะสิ่งนี้นะจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้คุณนะประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณหวังได้ตั้งเป้าไว้ได้ภายในปี2564นี้กันนะไปแรกหาสิ่งที่ตัวคุณรักให้เจอนะคะความรักความชอบของคุณงานอดิเรกของคุณพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จได้ตามที่คุณต้องการและตั้งเป้าตั้งความฝันเอาไว้ภายในปี2564นี้นะคะมองหาความรักความชอบในนั้นให้เจอนะคะว่าคุณทำไปเพื่ออะไรนะคะเติมพลังงานให้ตัวเองเยอะๆนะคะหาเวลาไปพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติอย่าเครียดนะคะแล้วจะทำให้คุณน่ะมองเห็นทางออกได้เยอะขึ้นนะคะเห็นไหมคะในภาพผู้หญิงคนนี้อยู่กับดอกไม้อยู่กับหมู่มวลธรรมชาติอยู่กับสถานที่อันเงียบสงบดังนั้นแล้วอาจจะไม่ต้องไปเป็นธรรมชาติก็ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีเวลาให้ตัวเองให้คุณได้เติมพลังงานจากความสุขงานอดิเรกเล็กๆของคุณภายในตัวคุณฟูลฟิลตัวคุณแล้วตัวคุณจะประสบความสำเร็จได้ไวขึ้นในปี2564นี้นะคะใบเดียวกันเลยกับใบหมายเลข1ถามค่ะกล้าที่จะถามกล้าที่จะเรียนรู้ไพ่ก็ตอบไปแล้วเนาะนอกจาก3เรื่องที่บอกไปแล้วนะคะหลักๆแล้วก็เรื่องอื่นกล้าที่จะศึกษากล้าที่จะถามผู้ที่รู้
ผู้ที่เก่งผู้ที่มีความสามารถผู้ที่มีทักษะเหนือกว่าเรานะคะและจะทำให้คุณน่ะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลข2สมหวังอย่างความฝันและเป้าหมายที่คุณตั้งใจภายในปี2564เป็นกำลังใจให้คุณประสบความสำเร็จได้เต็มที่และรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลข3นะคะว่าผู้ที่เลือกหมายเลข3นั้นจะประสบความสำเร็จตามความฝันและเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ภายในปี2564นี้ไหมนะคะไพ่บอกว่าคุณประสบความสำเร็จได้นะคะแต่การที่คุณจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยคุณต้องกล้าที่จะออกไปเรียนรู้เอาความรู้ที่คุณมีออกไปสอนคนอื่นนะคะอย่าปีกวิเวกเก็บตัวอยู่คนเดียวและศึกษางานเอกสารเรื่องที่คุณต้องการให้รู้ให้มากๆและจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไวขึ้นนะคะผู้คนจะสนับสนุนคุณหรือไม่คุณก็ต้องเข้าหาเขาให้เป็นและช่วยเหลือเขาด้วยความเต็มอกเต็มใจนะคะโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรมากเกินไปกว่าที่คุณจำเป็นนะคะเพราะคุณด้วยตัวคุณเองผู้ที่เลือกหมายเลข3คุณเป็นคนที่ใจดีนะถ้าเกิดคุณทำตามอย่างที่แนะนำเนี่ยคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เลยไหมอย่างที่บอกอาจจะช้านะคะช้าแต่ชัวร์นะอาจจะไม่เร็วนะคะแต่ถึงแน่นอนนะคะถามว่าแล้วถ้าเกิดคุณทำหยุดหยุดทำหยุดหยุดแล้วความก้าวหน้าในเรื่องที่คุณหวังไว้อะจะไปได้ถึงขนาดไหนนะคะถ้าทำด้วยความรักความชอบมองว่าจะไปได้ไวกว่านะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์คุณนะแต่ถ้าเกิดคุณแบบรู้สึกว่าคุณอารมณ์ไม่ดีคุณไม่โอเคคุณไม่เอาปุ๊บคุณทิ้งเลยเนาะดังนั้นแล้วนะเหนื่อยหน่อยนะคะทำด้วยความสุขทำด้วยความสนุกแล้วมันจะทำให้คุณอะประสบความสำเร็จได้ไวขึ้นนะคะผู้ที่เลือกหมายเลข3อ่ะเรามาดูกันว่าถ้าเป็นในเรื่องการงานผู้ที่เลือกหมายเลข3คุณจะประสบความสำเร็จได้ตามที่ฝันตามที่เป้าหวังได้ยังไงภายในปี2564นี้นะคะอยู่ให้เป็นค่ะปรับตัวให้เป็นนะเอาอกเอาใจให้ถูกรู้ว่าจะต้องเข้าหาคนยังไงใช้ทักษะการสื่อสารที่คุณมีให้เกิดประโยชน์นะคะอย่าไว้ใจใครให้ง่ายๆนะคะแล้วก็ศึกษาภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะการบริหารจัดการในเรื่องงานเครือข่ายคอนเนคชั่นการเอาอกเอาใจนะคะบางอย่างก็ใจเย็นๆตัดสินใจบ้างนะคะอีกอย่างก็คืออย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสที่คุณได้รับเข้ามาหรือคนที่ยื่นให้นะเพราะคุณรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคพอเพราะถึงเวลาถ้าคุณตัดสินใจช้าปั๊บเนี่ยมันจะหายวับไปนะคะในเรื่องงานถ้าคุณคิดที่จะหางานใหม่หรือเติบโตในเรื่องที่ไปไกลมากกว่าเดิมจากตำแหน่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ก็ขอให้คว้าเอาไว้ในโอกาสที่เข้ามานะคะเพราะไม่งั้นแล้วคุณจะโดนตัดหน้าไปแล้วมันก็จะหายไปมาแค่ช่วงเดียวนะคนนี้อ่ะเห็นไหมคะแล้วก็ลงทุนให้ถูกนะคะเลือกคนที่จะมาเป็นคู่หูคุณให้ดีให้ความมั่นคงกับคนในครอบครัวดูแลคนในครอบครัวให้ดีนะคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นกำลังใจของคุณก็จะมาจากคนที่บ้านคนที่คุณรักคนที่ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเด็กภรรยาของคุณพ่อแม่ของคุณนะคะจะทำให้คุณน่ะเติบโตแข็งแรงได้มากขึ้นนะคะถ้าไปต้องไปในองค์กรที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณคิดที่จะเปลี่ยนงานนะโตขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแบบคาดไม่ถึงเลยล่ะนะคะเรามาต่อกันที่ความรักของผู้ที่เลือกหมายเลข3ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูซิว่าจะประสบความสำเร็จไหมในเรื่องที่คุณหวังวายใครคิดจะแต่งงานอยู่อ่ะเปล่าช้าหน่อยแต่ชัวร์นะมีคนได้รับขันหมากนะเดือนนี้อาจจะไม่ได้เดือนนี้หรอกแต่ภายในปีนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องความรักสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณหวังจะเข้ามาหาคุณในเรื่องความรักนะคะอดทนรอนิดนึงถ้าเกิดเป็นคนที่ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลอยากจะปรับเปลี่ยนสถานะของคุณจากแฟนมาเป็นภรรยาเป็นคู่รักเป็นครอบครัวเดียวกันก็สามารถทำได้นะคะหากคุณคิดที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่คุณต้องรอมานานเกินไปและดูไม่มีความหวังอะไรเลยก็ตัดสินใจจบได้ตามที่คุณหวังนะคะแล้วก็จะจบได้อย่างดีถ้ามันเลวร้ายนะและเกิดคุณมีความหวังเนี่ย
การจบไปแล้วก็คือการเริ่มใหม่ได้เหมือนกันนะคะเรามาดูใบสุดท้ายสีเธอจะแนะนำว่าอะไรอย่าเปิดเรียกว่าเปิดโอกาสที่จะศึกษาคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะคะไม่จำเป็นถ้าเกิดคุณรู้สึกได้ว่าคุณมีแฟนแล้วโอเคคุณซื่อสัตย์กับแฟนคุณเดียวไม่ผิดนะคะถ้าคุณเลือกที่จะจบแล้วคุณยังโสดอยู่คุณก็เต็มที่เลยค่ะศึกษาให้เยอะๆนะคะเปิดโอกาสให้มากๆนะคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอย่าทำตัวเป็นคนที่ดูโทรมด้วยนะทำตัวให้เป็นคนที่ดูหล่อเท่สวยนะคะเพื่อนฝูงผลักดันคุณไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเยอะๆแล้วกลุ่มเพื่อนคุณจะเป็นคนที่แนะนำคนใหม่เข้ามาให้คุณได้ด้วยนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักตามที่คุณหวังนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าในเรื่องการเงินคุณผู้ที่เริ่มใหม่เลข3ว้าวดีใจแทนดีใจแทนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสถานะในเรื่องความรักเป็นได้ทั้งดีและไม่ดีนะเรามาดูกันเรื่องเงินดีกว่าว่าผู้ที่เริ่มใหม่เลข3จะประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินภายในปี2564มั้ยทำยังไงให้ประสบความสำเร็จภายในปี2564ในเรื่องการเงินหาโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะสร้างทางเลือกให้ตัวคุณเองนะนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้คุณต้องเลือกที่จะลงทุนรับโอกาสใหม่ๆให้กิ่งไม้ต้นนี้เจริญเติบโตขึ้นมานะคะเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นนะผู้ที่เลือกหมายเลข3แล้วก็เห็นไหมคะกล้าที่จะเดินออกไปจากที่ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะติดต่อต่างประเทศการค้าออนไลน์คุณทำให้เต็มที่ใช้ประสบการณ์ทักษะความสามารถที่คุณมีให้เกิดประโยชน์นะคะอย่าเครียดเยอะตัวเองอย่าวิตกกังวลมากเกินไปนะคะในเรื่องเงินคุณสามารถที่จะบริหารแมเนจได้ดีนะอย่ารู้สึกว่าโทษตัวเองว่าตัวเองเป็นคนผิดในเรื่องเงินอย่าใช้พลังงานลบอย่างที่ตัวเองมีมาผลักดันให้เงินคุณออกไปนะคะหันหลังในเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไพ่ถึงได้บอกว่าหันหลังในเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระไม่จำเป็นไม่โอเคสำหรับคุณในเรื่องการเงินมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ดีมากขึ้นนะคะผู้ที่เลือกหมายเลข3แล้วเรามาดูกันต่อว่าแล้วถ้าไม่ใช่3เรื่องนี้เรื่องอื่นไพ่จะแนะนำยังไงนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายหรือความฝันอื่นที่ไม่ใช่3เรื่องที่เอ่ยมาข้างต้นจะแนะนำอย่างไรให้คุณประสบความสำเร็จภายในปี2564นี้ว้าวเปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทักษะภาษาออกไปเจอผู้คนภายนอกนะคะให้เยอะๆท่องอินเทอร์เน็ตถ้าคุณออกไปไม่ได้คุณก็ท่องอินเทอร์เน็ตออนไลน์ไปก่อนเลยเนาะเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆเรียนรู้โลกกว้างให้มากๆค่ะมีสื่อมีเพื่อนฝูงให้มากๆนะคะ The World ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนในประเทศนะต้องเป็นเพื่อนต่างประเทศระดับต่างประเทศ Worldwide ดูว่าโลกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วไปถึงไหนแล้วคุณต้องห้ามเป็นกบในกะลาผู้ที่ต้องหมายเลข3พูดแบบนี้อย่าเป็นกบในกะลานะคะกล้าที่จะเรียนรู้และลุยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไพ่บอกเลยว่าคุณต้องศึกษาเรียนรู้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจหากคุณคิดที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปเปิดโลกใหม่ไปอะไรก็ตามแต่ลงมือทำให้เต็มที่นะคะในสิ่งที่คุณเป้าหมายต้องเป้าหวังแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเห็นไหมไพ่สีไม้เท้าคุณต้องมีคนที่ช่วยเหลือและส่งเสริมคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องการกำลังใจนะหาเพื่อนคู่คิดคู่ชีวิตให้คุณเรียนรู้ในเรื่องอสังหาเรื่องที่บ้านมีอยู่ก็ได้นะคะการหาความรู้จากคนรักการหาภูมิปัญญาเดิมๆที่คุณเคยมีจากที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคุณก็สามารถทำได้เต็มที่นะคะผู้ที่เลือกหมายเลข3เรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ยใจดีจังเลยไพ่ผู้ที่เลือกหมายเลข3นะท่านต้องการบอกอะไรคุณนะคะเหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์ทั้งหลายของคุณผู้ที่เลือกหมายเลข3ต้องการชี้แนะและแนะนำแนวทางอะไรให้คุณประสบความสำเร็จและตามความฝันความหวังที่คุณตั้งเอาไว้เป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ภายในปี2564นี้นะคะลองมาดูกันสิว่าท่านอยากจะบอกอะไรคุณหรือแนะนำอะไรคุณเพิ่มนะคะขอให้คุณมีความมั่นใจนะคะก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนมั่นใจในความสามารถของคุณมั่นใจในเรื่องที่คุณต้องการที่จะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะผู้ที่เลือกหมายเลข3คุณต้องมั่นใจในตัวเองให้มากนะคะซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะว่าเรื่องที่คุณทำอ่ะใช่ตัวคุณไหม
Be honest เลยนะต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองซื่อสัตย์ในทุกๆเรื่องนะคะมองเข้าไปในหัวใจลึกๆของคุณแล้วคุณจะได้คำตอบทุกอย่างในเรื่องที่คุณต้องการฝันและหวังไม่ว่าจะเป็นต้นเหตุหรืออะไรก็ตามที่เป็นตัวขัดขวางให้คุณไม่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็ออกไปเจอโรคภัยนอกบ้างนะคะรับอากาศบริสุทธิ์เยอะๆนะคะไม่จำคือถ้าเกิดคุณเรียกว่าอะไรตอนนี้เขาเปิดให้เดินทางข้ามจังหวัดได้บ้างแล้วนะคะก็ออกไปรีแลกซ์เจออากาศสุดบริสุทธิ์ภายนอกบ้างทะเลภูเขาไม่ใช่ว่ากักตัวอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวนะคะถึงแม้จะอยู่ในห้องบ้านคุณมีดาดฟ้ามีระเบียงมีสวนก็เดินออกไปสูดอากาศภายนอกบ้างนะคะเปิดหน้าต่างรับลมเพื่อที่คุณจะได้รับอากาศสัมผัสธรรมชาติบ้างและจะทำให้คุณมีพลังงานสดชื่นประสบความสำเร็จได้โดยง่ายขึ้นนะคะผู้ที่เลือกหมายเลข3ยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลข3ประสบความสำเร็จตามความฝันและเป้าหมายที่คุณมุ่งมั่นขอให้สำเร็จภายในปี2564ตามที่คุณตั้งใจลงมือทำให้เต็มที่นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ